สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาถ่ายภาพแก้วกาแฟแบบสไตล์ผมนี่แหละครับถ่ายภาพไปเรื่อยนะแก้วเมซอนตัวนี้นะฮะเอาไปโพสเฟซบุ๊กทั่วไปนะในสไตล์ผมนี่แหละด้วยกล้องที่หลายๆคนเห็นแต่หลังกล้องอย่างเงี้ยนะฮะมาดูหน้ากล้องก็คือ Canon EOS 6D บวกกับเลน70 300นี่ก็คือมีอยู่แค่นี้นะครับที่จะถ่ายลง TikTok บ้างลง YouTube บ้างก็นะคือวันนี้ผมมานั่งทำงานที่นี่ก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพเนี่ยไปไว้โพสต์ Facebook เออวันนี้นั่งชิวๆกินกาแฟนะฮะเติมกาแฟอะไรครับชั่นตามสไตล์Facebook ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือผมจะต้องถอยห่างๆออกมาอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปยืนบนนี้นะครับภาพแรกมาดูภาพแรกกันก็คือมาดูการตั้งค่าของผมนะฮะผมไม่ได้ว่าในสิ่งที่ผมถ่ายมันเจ๋งแล้วมันดีแต่ผมพอใจในสิ่งที่ผมทำในหมายถึงการตั้งค่ายังไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะฮะก็คือมุมเนี้ยผมว่าโอเคเลยส่วนค่าที่ผมตั้งไว้ล่ะเนี่ยผมตั้ง ISO ไว้ที่500นะฮะไม่รู้เห็นไหม500ค่า F ผมตั้งไว้ที่8ค่า Speed Shutter ไว้ที่200มาภาพเราก็ลงมือถ่ายกันไปโพสต์ Facebook 1เห็นไหมฮะคือผมมองว่ามันพอดีสำหรับผมแต่ว่าเดี๋ยวนะตอนนี้แสงมันเปลี่ยนเดี๋ยวผมมาวางเกาะมุมนี้ขยับโน้ตบุ๊กไปอีกหน่อยหนึ่งมุมนี้ผมอยากให้แก้วกาแฟมันโดนแสงมากกว่านี้นี่ฮะใหม่อีกรอบโน้ตบุ๊กขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะปุ๊บมาเห็นไหมมุมนี้โอเคแต่ผมมองว่ามันมีความสว่างลองถ่ายแบบมืดกว่านี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนค่าสปีดชัตเตอร์ให้เพิ่มขึ้นให้มันมืดอะฮะนี่ครับแบบสไตล์แบบมืดๆแบบนี้ทุกคนนี่มืดๆแบบนี้ไปโฟล์ดลองถ้าเกิดผมเปลี่ยนค่าให้มันสว่างขึ้นผมจะเลื่อนตัวนี้นะฮะให้สปีดชัตเตอร์มาอยู่ที่160มันจะเป็นยังไงนี่ก็ได้ภาพประมาณนี้นะทุกคนนะค่าต่างๆที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้อะอย่างภาพล่าสุดมาดูค่าสปีดชัตเตอร์นี่ครับผมใช้ค่าสปีดชัตเตอร์ไหนมันบอกอยู่ใน160นะฮะส่วนค่า F อยู่ที่8 ISO อยู่ที่500นี่ถ่ายหมดเมนวลนะครับส่วนภาพก่อนหน้านี้ที่มืดผมใช้สปีดชัตเตอร์ที่ไม่รู้เห็นไหมเห็นไหม320ค่า F ที่8 ISO ที่500ก็ประมาณนี้นะครับอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปอะไรหรือไปถ่ายภาพตรงไหนลองคอมเมนต์มาได้ช่วงนี้ผมทำคลิปลงคลิปในคลิปช็อตคลิปสั้นนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ